สวัสดีค่ะอัปเดตบอจิ้งหรีดกันต่อบอนี้กำลังติดกั๊กนะคะภาพโดยรวมแมลงช่วงกั๊กแล้วก็อยู่ในหน้าร้อนเนี่ยจะแตกต่างไปจากหน้าหนาวที่เราเลี้ยงผ่านกันมานะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนใหม่ที่เริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ยังไม่เคยเลี้ยงหน้าร้อนบรรยากาศมันจะแตกต่างไปนะนี่โดยเฉพาะถาดน้ำค่ะเขาก็จะมาลุมมาตุ้มกันอยู่ในที่เย็นๆอากาศหนาวจะแอบอยู่ในแผงในที่อุ่นๆพออากาศร้อนก็จะหาที่เย็นๆนะโดยเฉพาะถ่านน้ำนี่ก็จะมาอยู่เงี้ยกินน้ำไปด้วยกินขุยไปด้วยอันนี้ให้ขุยในการให้น้ำเขาถ้าเกิดว่าบางท่านให้ผ้าใส่ท่อแล้วก็ให้ผ้าซึมให้น้ำทางผ้าเนาะเขาก็จะกินเศษผ้าไปด้วยนะเป็นพฤติกรรมโดยปกติของแมลงช่วงกักค่ะเพื่อนๆทีเนี้ยหลายๆท่านที่เจอปัญหาการเป็นโรคท้องน้ำเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากอย่างนี้ล่ะแมลงช่วงกักจะเป็นช่วงที่ติดโรคท้องน้ำได้ง่ายเขากินเก่งกินทุกอย่างอ่ะกินกระทั่งเพื่อนนะคะลักษณะการกินขุยมะพร้าวแบบนี้ถามว่าขุยมะพร้าวสกปรกแล้วมีเชื้อโรคปนเปื้อนเนี่ยไม่รอดที่จะติดเชื้อฉะนั้นถาดน้ำนี่สำคัญเลยต้องเฝ้าระวังนะคะถ้าใครที่สะดวกเปลี่ยนได้บ่อยๆให้เปลี่ยนถ้าใครที่ไม่ค่อยสะดวกก็ทุกๆ3วันเปลี่ยนนะเนื่องจากว่าการพฤติกรรมการกินอาหารของแมลงอะค่ะบางทีเขาก็เอาอาหารเศษอาหารกินไปขี้ไปด้วยนะในถาดน้ำมันก็จะเจือปนไปด้วยสิ่งสกปรกหากเราทำความสะอาดอยู่บ่อยๆมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้แมลงเราติดโรคนะคะเชื้อโรคมันปนเกื้อนมาทางน้ำเนี่ยมันจะแพร่ระบาดได้ไวมันไม่เหมือนหัวอาหารนะหัวอาหารมันแห้งนะพอแมลงขี้อะมันก็เหมือนจะแยกส่วนแต่น้ำนี่ไม่ใช่พอเขาขี้ไปมันก็ละลายกันไปหมดเลยนะคะฉะนั้นมันก็จะแพร่เชื้อได้ไวหากว่าท่านไหนที่เกรงว่าแมลงตัวเองจะเป็นโรคท้องน้ำอย่าเพิ่งตกใจให้ใจร่มๆก่อนให้สังเกตอาการค่ะช่วงแมลงกัดหากว่ามีอาการของโรคท้องน้ำใต้พื้นบ่อเนี่ยจะเริ่มมีการตายให้เพื่อนๆสังเกตการตายหากว่าตายมีกลิ่นตายเหม็นซากเปียกๆตายจำนวนเยอะนี่คือสุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็ติดปีกจะเห็นชัดเจนตายกันเป็นโล2โลอ่ะส่งกลิ่นเน่าเหม็นแมงวันนี่ตอมเลยฉะนั้นถ้าบ่อไหนที่เกิดอาการแบบนี้อย่าลองไข่ทำพันเด็ดขาดนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเชื้อโรคมันก็จะแพร่ไวให้เฝ้าระวังกันเนาะอัปเดตภาพโดยรวมนี่ค่ะอาหารแห้งมันก็จะแห้งแบบเนี้ยถึงเข้าขี้ไปเชื้อโรคมันก็ไม่แพร่ไวนะคะมันไม่เหมือนถาดน้ำฉะนั้นถาดน้ำเป็นอันดับแรกอันดับต้นๆที่เราควรจะใส่ใจในเรื่องของความสะอาดแจ้งกันไว้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีจ้า